สวัสดีค่ะข่าวประจำวันจากห้องสมุดสำหรับนักเรียนที่เข้าใช้บริการอ่านหนังสือภายในห้องสมุดนะคะวันนี้เราจะพูดปัญหาว่านักเรียนแต่ละครั้งสลับกันไปดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนเพื่อใช้เสร็จแล้วนะคะสังเกตรองเท้าว่าเป็นของตัวเองหรือไม่ก่อนที่จะสวมใส่กลับไปและถ้านักเรียนเขียนที่จะใส่รองเท้าได้ก็ดีมากค่ะคุณขอความร่วมมือประจำชั้นโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะให้ดูด้วยว่ารองเท้าของที่สามท่านมีชื่ออยู่ที่ไหนนะคะและก็ฝากบอกเรื่องการสวมใส่รองเท้าให้สังเกตว่าเป็นรองเท้าของตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับผู้ปกครองนะครับวันนี้การจราจรหน้าเรียนเป็นอย่างต้องตัวมากต้องเอาจักรการกลับตัวนะครับแล้วก็เราได้เปิดการ